จริงๆเขตเลือกตั้งเลยน่าจะให้ของคุณเสกสกลกับวิทยาแก้วพราดายซึ่งเป็นคุณพลอีสานของลงเขตใช่ไหมฮะไม่ให้เขาประกาศเหมือนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนประชาธิปัตย์ไงว่ารอบนี้ได้น้อยเนี่ยผมเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตครับผมเนี่ยท้าเสียโบกับคุณวิทยาเลยนะว่าคือสองคนนี้มั่นใจว่ารวมไทยสร้างชาติกระแสดีคนอีสานรอโหวตเยอะคนแห่ลงสมัครเยอะผมท้านะครับแต่แน่จริงประกาศเลยทั้งคุณเสกสกลนะครับคุณวิทยาว่าถ้ารอบนี้รวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.น้อยหรือโคราชไม่ได้ส.ส.เลยเนี่ยทั้งคุณวิทยากับเสกสกลจะประกาศเล่นการเมืองตลอดชีวิตกล้าเปล่าครับเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณไปดูถูกเขาประชาธิปัตย์เนี่ยเขายังกล้าประกาศนะครับว่าถ้าเขารอบนี้เขาได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยเขาออกนะเขาเลิกเล่นเลยนะครับวิทยาแก้วพราดายกับเสกสกลกล้าประกาศไหมว่าถ้ารอบนี้รวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.อีสานต่ำหรือว่าโคราชไม่ได้เลยเนี่ยวิทยากับเสกสกลเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตครับผิดคำสัญญาผิดคำสาบานนะจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาพลิ้วนะคุณอย่าไปท้าเขานะเดี๋ยวเขาจะท้าว่าถ้าได้น้อยกว่าเดิมจะเลิกเล่นการเมืองที่ผ่านมาไม่เคยได้อยู่แล้วรวมไทยสร้างชาติเพิ่งลงเล่นมุกหน้าด้านอย่างนี้เลยเชื่อเธออย่าไปประมาทอย่างนั้นขอว่าโคราชเนี่ยถ้าไม่ได้สักคนเนี่ยกล้าเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตไหมถ้าเล่นอย่างนี้ว่าปักธงไม่ได้สักคนกล้าเปล่าถ้าเกิดโคราชไม่ได้สักรายเนี่ยเสกสกลเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตวิทยาแก้วพราดายเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตกล้าหรือเปล่าครับนะฮะคนจริงมันต้องอย่างไม่งั้นน้ำลายครับคือการเมืองยุคนี้อย่ามาทำสงครามน้ำลายมันน่ารำคาญมันใครก็พูดได้รวมไทยสร้างชาติกระแสแรงกระแสพุ่งใช่ไหมครับคนสมัครสสยังไม่มีใจพุ่งได้ยังไงครับพุ่งลงเหวเป็นไปได้ครับพูดถึงเรื่องเวทีของเพื่อไทยที่ไปปราศัยที่บุรีรัมย์นะครับซึ่งทางคุณอิงนะครับนางสาวแพทองธารเนี่ยขึ้นเวทีเขาปราศัยที่ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะผมเข้าใจว่านี่เป็นเวทีตอนกลางวันนะสักประมาณ11 นาฬิกานะครับโดยก็มีเนี่ยฮะประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์มานั่งฟังนะฮะน่าสนใจตรงที่พื้นที่นี้ก็เหนียวแน่นนะครั้งปีตอนปี54เนี่ยเพื่อไทยได้มา2ที่นะครับแต่ปี62เนี่ยไม่มีนะครับภูมิใจไทยหมดเลยภูมิใจไทยนะครับก็แลนด์สไลด์ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่แล้วนะครับช่วงหนึ่งของการปราศัยเนี่ยคุณแพทองธารก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องการมาประกาศนโยบายช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่หาได้ง่ายในปัจจุบันต้องกวาดล้างนะครับโดยมีการเสนอนะครับนโยบายปราบยาเสพติดด้วยนโยบาย3ปอนะฮะ3ปอเนี่ยนะครับมีปออะไรบ้างนะครับปอปราบนะฮะใครขายยาเสพติดเจอที่ไหนต้องถูกจับนะฮะปอเปิดก็คือเปิดการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาแหล่งผลิตและทำลายแหล่งผลิตซะส่วน3คือปอเปลี่ยนครับนะฮะอันนี้เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยเพื่อรักษาให้ผู้ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมนะครับขณะที่คุณณัฐวุฒิเองก็บอกว่าเพื่อไทยกลับมาวันนี้ไม่ได้มารุกรานเปิดศึกกับใครนะฮะแต่บุรีรัมย์นั้นเคยอุ้มชูเพื่อไทยมาตั้งแต่ปี48นะครับครับนะไม่ได้เปิดศึกแต่ว่าซัดเรื่องยาเสพติดก่อนแล้วก็พื้นที่นี้ของเรามาก่อนครับตั้งแต่ปี48นะครับขออนุญาตแซวพี่เต้นนะฮะเรามารับพี่น้องกลับบ้านพักเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมนะฮะบางคนบอกอยู่ที่นี่เกรงใจครูใหญ่นะครับคุณเต้นเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเกรงใจครูใหญ่นะฮะนี่ผู้อำนวยการใหญ่กว่าครูใหญ่นะผมจำได้มีอยู่ช่วงเขาบอกว่าเดี๋ยวครูใหญ่วันนึงก็ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ผ่านแล้วนะครับนะก็มีการแซวไปโดยพักเพื่อไทยทำงานเป็นทีมนะฮะคุณพานองแท้นำกำลังใจนำความหวังมาให้ประชาชนนี่คือทีมเพื่อไทยนะครับถ้าเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยให้ไปสู้ในสนามฟุตบอลนะฮะถ้าสู้ในสนามเศรษฐกิจต้องเพื่อไทยยูไนเต็ดเท่านั้นนะฮะเป็นจ่าฝูงมาทุกฤดูกาลนะครับคราวที่แล้วเป็นจ่าฝูงอยู่ดีๆอ้าวมีนายพลเอกกลุ่มนึงยึดอำนาจออกกติกาตั้ง250สว.มาแล้วยกมือเลือกเขาแต่เที่ยวนี้ที่1ไม่พอพรรคเพื่อไทยต้องชนะให้ระดับแลนด์สไลด์คือเกินครึ่งนะครับหลายคนกังวลอาการป่วยมือขวาของพลเอกประยุทธ์นะครับตนเนี่ยเตือนกี่รอบแล้วเพราะว่าเอาแลมโบอีสานเนี่ยนะฮะมาเป็นมือขวาเลยติดเชื้อ นะครับนะจริงๆแลมโบเนี่ยผิดทุกเรื่องเลยใช่แต่ล่าสุดเห็นคุณชนะศักดิ์คุณชนะศักดิ์เป็นน้องหรือเป็นพี่น้องใช่ไหมน้องคุณแลมโบก็ออกมาโต้แล้วเรียบร้อยเนี่ยว่าคุณแลมโบไม่ทำให้พลเอกประยุทธ์ติดเชื้อบ้าถึงโต้กันเรื่องนี้เหรออ๋อไม่ก็คงไม่ใช่ใช่ผมเข้าใจว่าไปโต้เรื่องที่คุณอิงแบบว่าต้องเอาคุณอิงมาเหนื่อยตั้งครรภ์อยู่อะไรเงี้ยคือมันก็เหตุแห่งการมือบวมนี่เป็นเรื่องดาบใช่ไหมไม่ใช่ดาบที่คุณอิงชูตอนย่าโมเหรอตอนย่าโมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะนั้นนะถ้าเป็นเรื่องย่าโมนี่โอ้โหนี่เป็นใช่เลยแลมโบ้ชัดๆสาเหตุของปัญหาแลมโบ้นี่เป็นต้นตอของปัญหาในประเทศนี่แล้วเนี่ยอีกนิดนึงของคุณณัฐวุฒินะฮะที่บุรีรัมย์นะนี่เวทีบุรีรัมย์อยู่นะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยรับไม่ได้เรื่องกัญชาเสรีนะฮะมีแต่พรรคจะแจกแท็บเล็ตให้ลูกหลานแทนบ้องกัญชาแต่ตอนนี้กัญชามันไหลเข้าลูกหลานแต่เดี๋ยวนี้เด็กอายุ12เนี่ยนะฮะยำกัญชาถ่ายลงTikTokนะครับซึ่ง
แน่นอนนะฮะไปพื้นที่บุรีรัมย์ครั้งนี้นะก็เอากัญชาการแพทย์นะฮะเพื่อไทยพูดชัดนะฮะไม่ได้แปลว่าไม่เอากัญชาไม่ใช่กัญชาเสรีก็คือว่าแต่ไม่ใช่กัญชาเสรีแบบนี้ครับนะขณะที่มันมีอยู่ช่วงนึงของการปราศัยที่จังหวัดสุรินทร์ครับนะครับคนที่ขึ้นปราศัยเนี่ยนะฮะไอ้ช่วงนั้นที่ผมดูอยู่เนี่ยเป็นคุณสุทินนะที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องบัตรคนจนนะคือเพื่อไทยไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะครับแต่ว่าคือบัตรเนี่ยนะครับคือถ้าจะเปลี่ยนรายละเอียดมันเปลี่ยนได้หมดอ่ะนะเพราะรายละเอียดมันเยอะครับถูกไหมฮะจะทำให้มันครอบคลุมขึ้นจะทำให้มันถูกจุดขึ้นอะไรรัฐบาลเขาท้าไงว่าเพื่อไทยด่าทุกเวทีเลยไงกล้ายกเลิกไหมเหมือนกล้ายกเลิก30บาทไหมอย่างเงี้ยเรื่องแบบอะไรนะปลดยุทธมาบัตรคนจนเยอะ15ล้านใบอะไรพวกเนี้ยก็ด่าทุกเวทีเพื่อคนจนเพิ่มบัตรคนจนเพิ่มที่ผ่านนั้นก็เลยถามว่าก็เห็นด่าทุกเวทีก็ประกาศเลิกไปเลยดีอ๋อนี่คุณสุทินก็เลยจัดเลย ที่เวทีที่สุรินทร์นะฮะบอกจะไม่ยกเลิกบัตรนี้แต่จะปรับปรุงให้ดีมากขึ้นเพื่อให้พี่น้องมีกินในวันนี้นะเหลือเก็บไว้ใช้หนี้ในวันข้างหน้านะครับเราจะทำให้ดีกว่าที่พลเอกประยุทธ์นั้นเคยทำมาครับเอาจริงใกล้อย่างช่วงนี้มันไม่มีใครประกาศยกเลิกบัตรคนจนหรอกแล้วมันก็จะดูนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยมันมีแต่กระบวนการในการทำให้สวัสดิการที่ประชาชนจะได้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะสงเคราะห์แต่จะเป็นสวัสดิการจริงๆเพราะนั้นเรื่องบัตรคนจนเนี่ยมันจะมีการพัฒนาแน่นอนครับจะเรียกอีกแบบนึงหรือเปล่าไปว่ากันอีกทีนึงครับที่จริงชื่อคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะฮะบัตรคนจนเนี่ยมันเหมือนเป็นชื่อเล่นอะที่ผมไม่เชื่อว่าหลายฝ่ายพยายามจะเลี่ยงอยู่นะแต่มันเป็นลักษณะอาการสงเคราะห์มากกว่าใช่มันไม่ใช่สวัสดิการนะครับฟังเสียงหน่อยนะฮะดูบรรยากาศนะครับของการปราศัยนะคุณณัฐวุฒิและคุณแพทองธารเนี่ยจึงขอให้ทราบนะครับนี่ไม่ได้มารุกรานใครนี่ไม่ได้มาเปิดศึกกับใครแต่เขตเลือกตั้งนี้และพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้เคยเป็นเขตเลือกตั้งที่ประชาชนอุ้มชูส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าสภามาก่อนปี48ก็เพื่อไทย50ก็เพื่อไทย54ก็มีเพื่อไทยดังนั้นเรามารับพี่น้องของเรากลับบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมคือพรรคเพื่อไทยบางคนบอกว่าอยู่ที่นี่เกรงใจครูใหญ่เพราะว่าบางพรรคการเมืองเขามีครูใหญ่จะเลือกเพื่อไทยก็กลัวครูใหญ่เขาว่าไม่ต้องเกรงใจนั่นแค่ครูใหญ่นี่ผู้อำนวยการใหญ่กว่ากันอยู่ครูใหญ่นี่ต้องเป็นอาจารย์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการเป็นอาจารย์ใหญ่เผลอๆไปนอนให้นักศึกษาแพทย์ผ่าซะอีกไม่ถึงผู้อำนวยการอยู่ดีบางคนบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้เกินครึ่งก็จะไปจับมือกับพลเอกประวิตรแล้วก็ยกคะแนนที่ประชาชนมอบให้มาเกินครึ่งให้พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีชะเราหาเสียงแลนสไลด์เราชวนให้ท่านเลือกเกินครึ่งแล้วเรามีนโยบายสารพัดถ้าไม่เป็นแกนนำรัฐบาลจะทำนโยบายตามที่สัญญากับประชาชนไว้ได้ยังไงขอย้อนประวัติเล็กน้อยปี46ที่ประเทศไทยเราจัดเอเปคขึ้นจำได้ไหมตอนนั้นไทยรักไทยเป็นรัฐบาลคุณพ่อทักษิณเป็นนายกคิดฮอดพ่อใหญ่ทักษิณบ่คิดฮอดคุณพ่อทักษิณบ่คิดฮอดคุณอายิ่งลักษณ์บ่ทางไกลก็ฝากความคิดถึงพี่น้องชาวสุรินทร์เช่นเดียวกันค่ะปี46ค่ะพี่น้องชาวต่างชาติผู้นำประเทศใส่เสื้อผ้าไหมที่พี่น้องชาวสุรินทร์ทำเองกับมือจำได้ไหมคะน่าภูมิใจไหมคะถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกครั้งเราจะนำความภูมิใจแบบนั้นกลับมาให้พี่น้องชาวสุรินทร์แน่นอนค่ะใครเป็นหนี้ธกส.ยกมือขึ้นโอ้โหด้านนี้ไม่อยู่ตรงกลางก็ยกกันไม่เว้นเลยค่ะฝั่งนี้เป็นหนี้ธกส.ปะคะยกมือขึ้นโอ้โหพี่น้องคะเราค่ะมีนโยบายดีๆมาให้พี่น้องมากมายไหนใครเป็นเกษตรกรยกมือขึ้น
ยิ้มเลยค่ะดีใจเลยค่ะเพราะว่าเกษตรกรเรามีถึง 40% ของประเทศแต่พี่น้องคะทำรายได้พี่น้องเกษตรกรรายได้น้อยมากถ้าเราช่วยเกษตรกรเกษตรกรจะเป็นพลังใหญ่ขับเคลื่อนคนไทยทั้งประเทศให้รวยกันทั้งประเทศอย่างง่ายดายค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เพื่อไทยจะทำค่ะเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอก3ปีเอาไหมครับเนี่ยนะฮะบรรยากาศการปราศัยที่จังหวัดสุรินทร์นะเมื่อวานนี้บุรีรัมย์ก่อนนะใช่ไหมครับแล้วก็ไปจบที่สุรินทร์นะครับก็3จังหวัดครับแต่3จังหวัดไม่ใช่แค่3เวทีนะใช่ไหมอย่างโคราชนี่ไป2เวทีป่ะโคราชนี่แต่ไม่รู้แต่ไปจบใหญ่คนเยอะมากครับโคราชมีปักธงชัยกับอำเภอเมืองไงใช่ใช่โคราชมีสองเวทีโคราชสองเวทีแต่ที่ที่อำเภอเมืองนี้ก็นะครับสามารถไปเปรียบเทียบกับรวมไทยสร้างชาติได้ไหมโอ้ยอย่าไปลดเกรดเปรียบเทียบเขาเลยฮะขอมันไม่ต้องเปรียบเทียบกันนะครับครับนะฮะพยายามจะหามุมที่คนโล่งอยู่นะฮะนะครับมันเอาส่วนนั้นคือมันเอาหูฉลามไปเทียบกับขยะครับเทียบหรอกครับครับส่วนเวทีนู้นพยายามหามุมที่คนเยอะอยู่นะฮะแต่เห็นเก้าอี้เยอะนะครับก็โดดเด่นเรื่องเก้าอี้สีแดงขาวน้ำเงินสวยงามเวทีนั้นครับเมื่อถ่ายออกมาจากมุมบนจากโดนจะเห็นว่าเก้าอี้สวยงามเป็นระเบียบเป็นสีของธงชาติอันนี้เราพูดถึงเวทีพลเอกประยุทธ์เวทีพลเอกประยุทธ์ครับนะซึ่งจริงๆถ้าคนเยอะเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเก้าอี้มันสีสวยขนาดไหนแดงขาวน้ำเงินขนาดไหนในคนมันน้อยในสามจังหวัดเนี่ยบุรีรัมย์สุรินทร์และโคราชนี่รวมไทยสร้างชาติยังโบอยู่เลยนะใช่ไหมตามการคาดการณ์นี่ยังไม่มีเลยนะสักแต้มนะบุรีรัมย์นี่กวาดหมดแน่นอนใช่ไหมตอนนี้ณวันนี้นะคือภูมิใจไทยโคราชเผลอๆเพื่อไทยแลนด์สไลด์ไม่มีรวมไทยสร้างชาติเลยในโพลในผลการวิเคราะห์ใดๆครับนะครับนครราชสีมา16ที่นะครับนะครับรองจากกรุงเทพก็โคราชนี่แหละนะที่เป็นเก้าอี้ที่แต่อย่างที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้าว่าจังหวัดนครราชสีมานั้นมันต้องวิเคราะห์กันเป็นอำเภอเลยมั้งจริงๆเขตเลือกตั้งเลยอ่ะน่าจะให้ของคุณเสกสกลกับวิทยาแก้วพราดายซึ่งเป็นคุณพลอีสานของลงเขตใช่ไหมฮะไม่ให้เขาประกาศเหมือนคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนประชาธิปัตย์ไงว่าถ้ารอบนี้ได้น้อยเนี่ยผมเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตครับผมเนี่ยท้าเสียโบกับคุณวิทยาเลยนะว่าคือสองคนนี้มั่นใจว่ารวมไทยสร้างชาติกระแสดีคนอีสานรอโหวตเยอะคนแห่ลงสมัครเยอะผมท้านะครับแต่แน่จริงประกาศเลยทั้งคุณเสกสกลนะครับคุณวิทยาว่าถ้ารอบนี้รวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.น้อยหรือโคราชไม่ได้ส.ส.เลยเนี่ยทั้งคุณวิทยากับเสกสกลจะประกาศเล่นการเมืองตลอดชีวิตกล้าเปล่าครับเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณไปดูถูกเขาประชาธิปัตย์เนี่ยเขายังกล้าประกาศนะครับว่าถ้าเขารอบนี้เขาได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยเขาออกนะเขาเลิกเล่นเลยนะครับวิทยาแก้วพราดายกับเสกสกลกล้าประกาศไหมว่าถ้ารอบนี้รวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.อีสานต่ำหรือว่าโคราชไม่ได้เลยเนี่ยวิทยากับเสกสกลเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตครับผิดคำสัญญาผิดคำสาบานนะจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาพลิ้วนะคุณอย่าไปท้าเขานะเดี๋ยวเขาจะท้าว่าถ้าได้น้อยกว่าเดิมจะเลิกเล่นการเมืองที่ผ่านมาไม่เคยได้อยู่แล้วรวมไทยสร้างชาติเพิ่งลงเล่นมุกหน้าด้านอย่างนี้เลยเชื่อเธออย่าไปประมาทอย่างนั้นขอว่าโคราชเนี่ยถ้าไม่ได้สักคนเนี่ยกล้าเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตไหมถ้าเล่นอย่างนี้เอาว่าปักธงไม่ได้เสกสกลกล้าเปล่าถ้าเกิดโคราชไม่ได้สักรายเนี่ยเสกสกลเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตวิทยาแก้วพราดายเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตกล้าหรือเปล่าครับนะฮะคนจริงมันต้องอย่างไม่งั้นน้ำลายครับคือการเมืองยุคนี้อย่ามาทำสงครามน้ำลายมันน่ารำคาญมันใครก็พูดได้รวมไทยสร้างชาติกระแสแรงกระแสพุ่งใช่ไหมครับคนสมัครส.ส.ยังไม่มีใจพุ่งได้ยังไงครับพุ่งลงเหวเป็นไปได้เ